มวย Today Story เรื่องราวของวงการมวยไทยสู่เรื่องเล่าที่จะกลายเป็นตำนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการมวย Today Story เห็นหน้าผมครับหรือจริงพร้อมด้วยทีมงานมวย Today Story ของเราครับก็จะนำพาท่านผู้ชมครับไปพบกับเรื่องราวดีๆของวงการมวยไทยครับแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับมวย Today Story ของเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับเจ้าของฉายายักษ์แคระวันเฮงไก่ย่าง5ดาวหลายคนคงรู้กันดีครับว่าเดอะมันนี่หรือว่าฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ครับเป็นผู้ครองสถิติมหาศาลเอาไว้กับตัวเองอย่างมากมายครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าหนึ่งในสถิติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ที่ไร้พ่ายนั้นก็เคยถูกทำลายลงโดยคนไทยครับเชื่อหรือไม่ครับท่านผู้ชมครับใช่ครับสุดยอดสถิติไร้พ่ายของฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์ครับสูงถึง50ไฟท์ถือว่าสุดยอดสถิติอันยิ่งใหญ่นี้เนี่ยไม่เคยมีใครบนโลกใบนี้จะทำลายหรือคว่ำลงได้แต่แล้วครับคนไทยคนนั้นครับที่มาคว่ำแล้วก็มารบความยิ่งใหญ่ของฟลอยด์เมย์เวเธอร์ได้อย่างเหลือเชื่อและเขาคนนั้นคือวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมนักชกจากประเทศไทยของเรานั่นเองด้วยสถิติไล่พ่ายถึง52ไฟท์ครับหรือแม้กระทั่งครับ The Rocky หรือว่าราชากำปั้น Rocky Marciano ที่เคยนำเอาประวัติของนักชกรายนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วก็มีสถิติอันน่าเหลือเชื่อเพียงแค่49ไฟท์ด้วยกันครับวันเฮงครับหรือว่านายชัยพลมูลศรีครับชื่อเล่นชื่อน้อยเป็นชาวอำเภอบอระบือครับจังหวัดมหาสารคามจากเด็กครับที่ไม่คิดว่าจะมาข้องเกี่ยวหรือว่ามายุ่งเกี่ยวกับวงการมวยเลยด้วยซ้ำครับแต่โชคชะตาครับก็นำพาให้เขาเข้ามาใกล้จนได้เนื่องจากน้าชายครับเปิดค่ายมวยเพชรปทุมครับอยู่ใกล้บ้านและตนเองนั้นก็มีโอกาสได้ไปวิ่งเล่นละแวกนั้นอยู่บ่อยๆก็กลับถูกบรรยากาศของกลิ่นนวมแล้วก็สาบเวทีนั้นกลืนไปโดยปริยายครับจากที่ไม่เคยสนใจกับหลงไหลกีฬาการต่อสู้อย่างจริงจังโดยมีคนในค่ายเพชรปทุมครับช่วยกันสอนพอรู้แล้วก็เรียนรู้ทุกวันเข้าวันเฮงก็ชอบไปโดยปริยายและก็จริงจังโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นครับมวยต่างๆทั้งงานวัดและก็งานบุญย่านจังหวัดมหาสารคามนั้นก็ไม่พ้นครับที่มีชื่อเจ้าวันเฮงครับไปตระเวนเปรียบมวยและก็ชกอยู่อย่างต่อเนื่องแถมได้ค่าตัวที่ไม่ธรรมดาเลยครับ500ถึง 1,000 บาทด้วยซ้ำแถมวันไหนครับโชคดีหน่อยครับฟอร์มแจ๋วแจ๋วก็มีอัดฉีดหลังชกเป็นกำลังใจให้อีกด้วยยิ่งทำให้วันเฮงครับมีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากขึ้นในด้านสายมวยไทยเข้าอีกครับชกไปชกมาครับที่จังหวัดมหาสารคามวันเฮงก็ไล่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้หมดจนไม่มีใครครับอยากจะปะทะมือด้วยถึงแม้กระทั่งพยายามจะข้ามแดนนะครับไปชกในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดต่างๆครับก็เจอกับปัญหาเดียวกันครับนั่นก็คือไม่มีใครอยากชกด้วยครับเพราะว่าฟอร์มของวันเฮงนั้นเก่งเหลือเกินด้วยชื่อเสียงที่เป็นมวยดาวรุ่งที่อันตรายที่สุดในเวลานั้นครับทำให้วันเฮงครับต้องตัดสินใจอยากจะเดินทางเข้าสู่เมืองกรุงครับเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆแต่ชะตาก็เหมือนจะเข้าข้างเล็กๆเมื่อเวลาเดียวกันนั้นครับน้าเฮงครับหรือว่าเฮงศักดิ์ชัยศิษย์หัวหน้าค่ายมวยมีนาโยธินครับที่กรุงเทพมหานครได้ติดต่อไปยังค่ายมวยเพชรปทุมของน้าชายวันเฮงครับเพื่อที่จะให้น้าชายนั้นหานักมวยครับที่มีแววในจังหวัดมหาสารคามเข้าไปปั้นต่อที่ยังกรุงเทพมหานครโดยให้โควต้าถึง2ที่นั่งครับแต่เชื่อหรือไม่ท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าฟอร์มวันเฮงจะดีเหลือเกินครับชกจนชนะจนหาตัวชกไม่ได้แล้วนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าวันเฮงจะได้สิทธิ์นั้นไปครับแต่โควต้าตั๋ว2ใบนั้นครับที่จะมุ่งสู่กรุงเทพกลับไม่มีวันเฮงครับและกลับเป็นเพื่อนของเขาร่วมค่าย2คนที่มีโอกาสไปแทนทำให้วันเฮงครับต้องกลับมาตัดสินใจใหม่และเขาครับได้เลือกที่จะเป็นเด็กยกกระเป๋าให้กับนักชก2คนนักมวยร่วมค่ายที่จะเดินทางไปยังเมืองกรุงเทพครับเปรียบเสมือนมวยตัวแถมในเวลานั้นถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาอยู่ในค่ายมวยมินะโยธินในฐานะเด็กยกกระเป๋าหรือมวยแถมครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับของวันเฮงอาศัยครูพักรับจำเรียนรู้และเก็บประสบการณ์ที่ได้จากครูมวยในค่ายมินะโยธินที่สั่งอะไรมาก็ทำหมดครับเจ้าวันเฮงก็ทำโดยไม่ปฏิเสธเขาต้องทนด้วยความหวังแบบนี้เนี่ยก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยในค่ายมินะโยธินใช้เวลานานถึง3เดือนด้วยกันครับก็ได้เป็นนักมวยฝึกหัดของค่ายมินะโยธินอย่างเต็มตัวเสียทีครับและหลังจากนั้นครับวันเฮงก็ได้มาแจ้งเกิดครับบนเวทีเมืองกรุงอย่างเต็มตัวด้วยการเคี่ยวเข็นครับของน้าเฮง
เฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์ครับหัวหน้าค่ายมวยมีนาโยธินจากการไต่เต้าจากเวทีมวยเล็กๆครับก็ขยับเข้าสู่เวทีมวยใหญ่ๆอย่างลุมพินีและราชดำเนินเป็นอย่างที่ฝันครับที่เด็กน้อยจากจังหวัดมหาสารคามได้ฝันเอาไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นมวยที่ตัวเล็กแต่ก็มีพลังกำปั้นที่หนักหน่วงและไว้ใจได้จนสามารถพลิกล็อกเอาชนะนักชกคู่ต่อสู้มากมายจนเป็นขวัญกำลังใจของบรรดาเซียนมวยในเวลานั้นครับหลังจากนั้นครับวันเฮงก็สร้างชื่อเสียงแบบก้าวกระโดดครับก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ในเวทรุ่นเล็กครับ105ปอนด์และยังเป็นแชมป์รุ่นนี้ครับที่เวทีมวยลุมพินีครับชนิดที่ว่าเป็นอยู่หลายต่อหลายสมัยครับจนหาคนโค่นลงได้ยากแถมยังมีดีกรีครับเป็นถึงแชมป์มวยรอบมาราธอนวีโก้สมาร์ทรุ่น108ปอนด์อีกด้วยความเก่งกาจครับจนหาตัวชกยากในรุ่นเดียวกันครับสุดท้ายครับก็โดนเหมือนกับนักชกที่เก่งกาจคนอื่นๆโดนนะครับนั่นก็คือชกยากก็ต้องขยับน้ำหนักหรือไปชกกับนักชกที่เวทใหญ่กว่าชนะบ้างแพ้บ้างครับแต่สุดท้ายต้องยอมรับเลยครับว่าเจ็บตัวและบอบช้ำจนช่วงหลังครับแพ้บ่อยขึ้นจนสุดท้ายมีการพูดคุยครับทำให้วันเฮงต้องเลิกชกมวยไทยไปและไปเอาดีครับในด้านมวยสากลอาชีพเพื่อที่จะไต่บัลลังก์แชมป์โลกครับโดยมีเสียเนาครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับโปรโมเตอร์ต้นสังกัดของวันเฮงจากเพชรยินดีครับได้เป็นคนกล่อมครับให้กับวันเฮงหันมาเอาดีกับมวยสากลอาชีพอย่างเต็มตัวและเป็นผู้ที่คอยผลักดันอย่างจริงจังนะครับให้กับวันเฮงเริ่มต้นเส้นทางมวยสากลอาชีพได้อย่างสวยงามครับเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นเยาวชน105ปอนด์ของ WBC หรือว่าสภามวยโลกนะครับกับสถิติการชกครับชนะถึง11ไฟติดต่อกันโดยเป็นการป้องกันแชมป์ถึง8ครั้งครับก่อนที่จะมาสละตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนเพื่อมาเอาจริงเอาจังครับกับสถาบันหลักโดยวันเฮงครับหลังจากเริ่มต้นนับ1กับสถาบันหลักอีกครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าหลังจากนั้นครับวันเฮงได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักชกระดับโลกอย่างแท้จริงด้วยการเป็นแชมป์โลก WBC 105ปอนด์และทำลายสถิติไร้พ่ายถึง52ครั้งเหนือนักชกไทยอย่างศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นหรือแม้กระทั่งนักชกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับอย่างฟลอยด์เมย์เวเธอร์จูเนียร์แต่กลับไม่ดังอย่างที่นักชกอเมริกาเนื่องจากเป็นมวยรุ่นเล็กครับไม่ใช่พิมพ์นิยมระดับโลกทำให้ชื่อของวันเฮงครับไม่ได้กระหึ่มครับอย่างที่ฟลอยด์เมย์เวเธอร์เป็นหรือแม้กระทั่งครับท่านผู้ชมครับตลอด52ไฟที่ผ่านมาของวันเฮงครับเป็นการชกในบ้านหรือในประเทศทั้งหมดยังไม่เคยได้มีโอกาสครับที่จะเดินทางไปชกต่างประเทศแม้แต่ครั้งเดียวและด้วยอายุการใช้งานของทางด้านวันเฮงครับเหลือเพียงแค่ 2-3 ปีเท่านั้นครับก่อนจะอำลาสังเวียนผืนผ้าใบครับและเมื่อวันสุดท้ายเดินทางมาถึงนะครับวันเฮงหวังว่านะครับความฝันที่เขารอคอยครับในการประกาศศักดาคำว่านักชกไทยนอกแผ่นดินเกิดจะเกิดขึ้นจริงรวมไปถึงรักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ได้กับตัวหรือไม่จนถึงการชูมือครั้งสุดท้ายในชีวิตการเป็นนักชกในฐานะนักชกแชมป์โลกไร้พ่ายชาวไทยครับและนี่คือมวย Today Story ของเราในวันนี้ครับชอบท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้ง Facebook YouTube ให้กับทางมวย Today ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมลีจิ้งพร้อมด้วยทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องmuaytoday.com